ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Call of Duty Mobile ฮะ Ultimate Warfare 2021ในรอบ Playoff เราได้ดูรอบ Group Stage กันมาแล้วนะครับจนวันนี้จะเป็นรอบ Playoff ที่รู้ผลกันเลยว่าใครจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแน่นอน2ทีมครับคู่แรกเปิดสนามมาก็เดือดแล้วฮะ WDC ฟรีสล็อตแล้วต้องมาเจอกับ Sharper ฮะเจ็บไป1ฮะทางด้านซีวันจะวิ่งต่อครับโดนระเบิดช็อตเข้ามาเหมือนกันยังไม่รู้ว่าซีวันยังยื้อยุชูชากันอยู่ในพอยต์ตัวนี้แล้วเป็น Sharper ได้ไปแล้วแตะ100คะแนนไปแล้วเราพอยนี้จะยึดต่อด้วยถ้าได้ยึดเต็มๆนี่เก็บวินแรกเลยฮะซาเปอร์นี่ขึ้นนำมาตลอดสุดท้ายมาโดนวิ่งแซงตอนท้ายหรือเปล่าครับที่จะเก็บตรงนี้มาเลย5แต้ม6ฮะ147 148ลบได้แน่นอนครับจบตรงนี้ไปเป็น WDC วิ่งแซงในวินาทีเกือบสุดท้ายครับมาแซงตอนช่วงแต้มประมาณ118นะเข้าไปรูตรงนี้มาพยายามจะลากหัวปิดให้เร็วที่สุดแล้วแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเสี่ยงเกินไปแล้วโดนซ้ายขวาดอลฟินเข้ามาแล้วตรงนี้4ต่อ3ฮะ4ต่อ3ฟีสล็อตได้เปรียบกว่าโดนไป5ต่อ2คนก็เยอะกว่าด้วยยื้อยุดไม่ไหวจริงกลายเป็นชีคเกมนี้เก็บ3เลยถือว่าเราได้ทีมที่ไปรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วอย่าง WDC ฟีสล็อตอันนี้เป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งครับระหว่างการเจอกันระหว่าง AWB Sport แล้วก็ Sharper Sport อันนี้คือคู่ชิงสายล่างแล้วใครชนะได้ตกไปเวิลด์ครับพี่บอลใช่ฮะตัวเองหยิบมาเหมือนกันได้โคเลเซอร์ยังไม่ล็อกยังไม่มีเสียงรับปากแล้วยังได้อีกหนึ่งแล้วตกสลันต้องสอดตัวเข้ามาได้ฮะเข้าไปด่าหลังมันมี Sharper Winzer ป่าว1 Winzer ป่าว1 ป่าว2 ป่าว3 Winzer ป่าว3แล้วจะป่าว4ตรงนี้ป่าว4ได้ด้วยครับจบเลยโอ้ตัวที่5มาดิโอ้ Winzer เราเปิดบูชายันสลันไปเก็บตุ๋ยมาได้ครับตัดแอตแทคเกอร์2คนฝั่งนู้นได้ก่อนเราตัด DL8 เองได้ด้วยครับซอยแบทสลันตามไปเก็บอีก1คนเหมือนกันจะไปสอดเหลือ4 FW เหลือ1เหลือ1แล้วนาวินตามไปเก็บวันดีทีมาได้ครับแล้วกำลังจะไปสู่ตั๋วระดับโลกครับชาร์เปอร์อีสปอร์ต61ครับทำได้ครับนอกจากจะขึ้นไปแก้แค้นกับวินดอมคอมมูนิตี้ฟรีสล็อตแล้วครับยังสามารถคว้าตั๋วไปสุดท้ายไปกับเพื่อนรักอีก1ทีมครับชาเลอร์ครับของ Ultimate Warfare 2021ครับหลังจากที่เราได้2ทีมที่ไปชิงแชมป์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ WDC Free Slot แล้วก็ตัวของ Sharper eSport ครับรอดูว่า Sharper จะตัดสินเกมนี้ยังไงเพราะพวกเขาเคยโดนมาแล้ว2ต่อ0เกมด้วยซ้ำต้องไปเหนื่อยที่สายล่างฮะตอนนี้ Sharper ออกนำรัวๆแล้วไม่มีทีท่าว่าจะปล่อย WDC กลับมาเลยครับ145แล้วครับพี่บอล147 148 149 150ครับผลการแข่งขันครั้งแรกเนี่ย WDC ฟรีสล็อตครับเอาชนะ Sharper ไปได้ 2-0 นะครับรอบมี Sharper eSport ขึ้นนำ 1-0 ไวด้วยแล้วเทรดกันไป 1-1 Ambition ไปตัดสลานมาตัว Sharper คนน้อยกว่าแต่ว่าสมบัติตรงนี้ก็ซอยแบดซอยแบดตัดดอลฟินได้ครับยังเหลือซอยแบดอยู่แต่ว่าไม่มีและเหลือสลานไม่มีแล้วเหมือนกันครับ 1-1 ฮะตอนนี้ครับสมศักดิ์ศรีดีกรีคู่ชิงประเทศไทยครับ WDC ฟรีสล็อตยังไม่จบนะช่วงนี้ทำมีกำลังมาถามมีกระบาดจัด3คนที่4มาไหมต่อแป๊บนึงได้2คิวแล้วชาร์เปอร์ไม่ปล่อยครับแต่ว่าตอนนี้ WDC ฟรีสล็อตเอาไปดับเบิ้ลพอยต์แล้วดับเบิ้ลพอยต์แล้วชาร์เปอร์จะไปเอาเทคแบบทริปเปิ้ลพอยต์เลยชาร์เปอร์ฮะอีก7แต้มอีก8แต้มโดดไปนะสำหรับทีมได้ไหมได้ไหมชาร์เปอร์ไม่ได้ด้วยครับแอมบิชั่นมีส่วนสำคัญมากแอมบิชั่นกลับมาเก็บอีกดับเบิ้ลคิวอีก1รอบครับเท่ากับว่า4ตัวในช่วงท้ายเกมไว้ยิงช่วยตัวเองครับเก็บไป28คิวพี่บอลจะแตะเลข30อยู่แล้วแล้วลูกตรงนี้เก็บเพิ่มไป2เป็น30ทันทีครับเป็นเย้ๆๆแล้ววินเตอร์เก็บ4วินเตอร์เก็บ4ไม่พอสีวานตามเข้ามารับต่อครับทางด้านของสลาตาระเบิดใส่ตัวชี้ไปแล้วคน1วินาทีไปเกม5ครับจับถ้วยแชมป์แล้วแต่ว่าโดนชาร์เปอร์กระชากหลุดออกมาครับพี่บอลจังหวะเมื่อสักครู่กันเอาให้เปิดกู้อยู่ฮะเปิดกู้อยู่ฮะกู้ได้มั้ยครับกู้ได้มั้ยครับตัวของสลานตรงนั้นเก็บแอมบิชั่นได้ฮะแล้วกู้ตรงนี้ติดมีคนมาทางด้านหน้ารู้จอดแล้วสลันเก็บได้ครับคลัชครับพี่บอล4-4ระเบิดเรียบร้อยจังหวะรีเมจ2-1ฮะชาร์เปอร์เจอไหมพี่บอลหรือเปล่าเจอตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยอะเกมเลยฮะแล้วตัววินเนอร์อีสชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับคว้าแชมป์ของ Call of Duty Mobile Ultimate Warfare 2021ไปได้ครับยินดีด้วยครับตัวชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับผม